นะครับช่วงบ่ายเนี่ยเราได้ระดมกันระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ภาพใหญ่มานะครับผมหาเรื่องนี้ครับไม่ใช่คู่ก็ล็อบบี้กันนะครับมีกลุ่มและกลุ่มน้อยล็อบบี้กันเต็มที่เลยนะครับก็เสนออย่างนี้ดีไหมครับเราคงจะขับเคลื่อนในหลายๆประเด็นอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่อให้เราเชื่อมโยงนะครับแล้วมีโฟกัสในการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะเอาสักแอเรียหนึ่งนะครับตั้งมาเป็นแอเรียหลักที่เราจะเดินหน้ากันนะครับเมื่อสักครู่ได้มีการหารือกันรอบๆนะครับว่าสมมติเอาวิชาสักกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสำคัญมีอิมแพคทำไปแล้วเนี่ยมีผู้เรียนนะครับแล้วตอบโจทย์รัฐบาลตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคมระดับหนึ่งนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวรันแล้วเราก็มองทุกๆแอสเปกของเรื่องนี้เลยนะครับเราคุยกันว่าหลักสูตรเรื่องดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับขณะนี้มันเป็นอเจนดาของประเทศเลยนะครับรัฐบาลบอกว่าจะต้องให้เกิดสังคมดิจิทัลทุกคนจะต้องรู้ดิจิทัลซึ่งมีเฟรมเวิร์คใหญ่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเราก็อาจจะพัฒนารายวิชาซึ่งจริงๆแล้วมันมีต้นทุนของเราอยู่เยอะนะครับวิชาของระยะแรกของเราเนี่ยดิจิทัลลิเทอเรซีเยอะนะครับทำรายวิชาขึ้นมาแล้วแมปกับเฟรมนี้นะครับเราออกมาใช้แต่ว่าเราจะไม่ทำเหมือนเดิมนะครับเพราะแต่เดิมเราทำแล้วเราก็ยังน้ำหนักไม่เยอะไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรตอนนี้ครับเดี๋ยวเราตั้งวงคุยกันนะครับอาจจะวงที่หนึ่งนะครับคุยในเรื่องของระเบียบนะครับว่าจะประกาศยังไงเมื่อสักครู่ท่านรองเด่นพงศ์บอกว่ามันแต่ละมหาลัยมีออทอริตี้ต้องผ่านสภาวิชาการแต่จะเอาอะไรไปผ่านนะวงที่หนึ่งคุยเรื่องนี้ครับระเบียบในเรื่องของการที่จะให้มหาลัยยอมรับหน่วยกิจการเรียนในระบบมูคนะครับมันควรจะแต่อะไรบ้างมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรนะครับกลุ่มที่หนึ่งผมเสนอเร็วๆนะฮะแล้วอาจารย์สามารถที่จะคอมเมนต์และจัดกลุ่มใหม่ได้นะกลุ่มนี้ก็จะดูในเรื่องของระเบียบการเทียบโอนอีกกลุ่มนึงอาจจะดูในเรื่องของมาตรฐานที่เราพูดถึงมาตรฐานนะครับมาตรฐานเช่นว่าวิชาอย่างไรนะที่ถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยกิจสองหน่วยกิจสามหน่วยกิจมันควรจะมีองค์ประกอบอย่างไรมันควรจะมีเกณฑ์คุณภาพอย่างไรที่ถือว่าเป็นการเรียนวิชาอะไรแล้วยอมรับได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็มาเป็นตัวกำกับในระเบียบของการเทียบโอนทีหนึ่งกลุ่มที่สองก็จะดูเรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วกลุ่มที่สามอาจจะดูเรื่องอะไรดูเรื่องpolicy sustainability policy ถ้ามันขึ้นมาแล้วใครจะซัพพอร์ตการบริหารจัดการจะเป็นยังไงองค์ประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวข้อง policy อย่างนี้จะดีไหมครับแล้วเราจะเดินหน้าเป็นอย่างนี้นะคือทุกๆกลุ่มเนี้ยออกมาแล้วเราตกลงว่าเราจะเคลื่อนยังไงเช่นเรื่องระเบียบนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเราบอกว่าเอาระเบียบเนี้ยต้องถามกันว่ามาอะไรไหนจะเอาด้วยถ้าเอาด้วยเนี้ยมาร่างระเบียบกันระเบียบเนี้ยไปคอนซัลท์สภาวิชาการของมหาลัยจูนกันให้ตรงกันเลยนะครับแล้วต่างคนต่างประกาศออกมาแต่มันเป็นประกาศที่เหมือนกันมากฉบับเดียวกันเลยว่าจะยอมรับแบบนี้ภายใต้มาตรฐานที่อีกกลุ่มหนึ่งชงเข้ามาแนบกันเหมือนกับทางอินเดียมาเลเซียประกาศกระบวนการแบบนี้แต่เขายิงว่าทางนี้วิชาเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คู่กันนะถ้ามี5มหาลัย6มหาลัย9มหาลัยประกาศซึ่งเป็นมหาลัยใหญ่ผมเชื่อว่ามันจะมี impact นะครับมี impact ในเชิงของมหาลัยอื่นน่าจะสนใจและทำตามหรือแม้กระทั่งสกอน่าจะเอามาเป็น adopt แล้วให้ไปเป็นแนวปฏิบัตินะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นการนำร่องที่เกิดขึ้นได้แล้วเมื่อมันหลุดไปหนึ่ง area หนึ่งหลักสูตรเนี่ยครับจากนี้ไปก็ง่ายแล้วครับหลักสูตรอื่นก็จะเทียบเคียงนะครับหรือพัฒนาต่อเนื่องให้ดีขึ้นทาง TCU เองก็สนับสนุนกระบวนการในการดำเนินการตรงนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์หารือเลยครับถ้าเราเดินหน้าแบบนี้
ดิจิทัลลิเทอเรซีไม่ทราบว่าเอาเป็นคืออาจารย์จะพูดในนามเครือข่ายไม่ได้อาจารย์พูดในนามมหาวิทยาลัยก็ได้ครับเพราะอย่างน้อยอาจารย์ก็น่าจะเป็นหลักเรื่องนี้ของมหาวิทยาลัยอยู่นะครับอาจารย์คิดว่าน่าสนใจไหมครับประเด็นนี้เอาประเด็นที่หนึ่งก่อนกำลังคิดว่าเวลาที่มหาวิทยาลัยมาคุยกันเนี่ยใครคือคนนั้นเนี่ยใครคือคนที่จะมาคุยทีนี้ถ้าเรามองดูว่าดูจากโครงสร้างของมาเลเซียเนี่ยเขาบอกเขามีคณะกรรมการระดับของกระทรวงใช่ไหมคะซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท private sector แล้วก็มหาวิทยาลัยที่เราคิดว่าเป็นแกนหลักๆเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการเพื่อที่เขาจะรับไอเดียแล้วคุยกันให้ตกผลึกว่าตกลงเอาไหมที่จะทำ e-learning แบบนี้โดยมีนโยบายของกระทรวง ICT support อะไรอย่างเงี้ยคุยกันให้เรื่องก่อนพอถ้าคุยเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเวลาลงสู่การปฏิบัติมันก็จะต่อรูปกันได้เลยว่าโอเคเราตกลงกันว่าเห็นชอบนี้เพราะนั้นเขาจะส่งคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อที่จะพิจารณาเราก็จะง่ายขึ้นในการที่จะคุยในระดับถัดลงมาแล้วก็ในระดับที่ผู้ปฏิบัติคือสร้างคอร์สมันก็จะเป็นไปตามลำดับอันนี้มันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าทราบนะคะเสนอในเชิงของผู้นำก่อนได้ก็อย่างน้อยก็มีกระทรวงดีที่เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ใช่ครับกระทรวงดีอาจจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องเดป้าทางสกอนะครับแล้วก็ตัวแทนมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะมาคุยเรื่องนี้ว่าหลักสูตรมันควรจะประมาณไหนใช่ไหมครับจะคุยในแง่นโยบายของการที่จะทำให้ e-learning เนี่ยสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ถ้าเกิดเขาเห็นว่า e-learning ตัวนี้มันจะมีประโยชน์ในทางไหนได้บ้างแล้วเนี่ยก็ทัศนคติจะเป็นเชิงบวกจากนั้นเนี่ยก็แต่ละฝ่ายจะมีส่วนสนับสนุนยังไงได้บ้างมันก็จะตามมาในที่สำคัญเราก็อยากเห็นว่าแล้วทาง ICT เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาควรจะประกอบด้วยใครบ้างอะไรยังไงในเบื้องต้นถ้าเราคุยได้ตอนนี้ก็เอาไปนำเสนอในบอร์ดของ TCU แล้วก็ลองดูว่ามันจะขับเคลื่อนได้หรือเปล่าได้ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะลองคิดก่อนก็ได้ว่าในระดับที่จะเสนอว่าถ้าเกิดมีระดับรองไปมารวมกันเพื่อที่จะทำงานร่วมกันจะดูในประเด็นไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าคู่ขนานกันไปนะครับในมุมใหญ่ที่จะได้ในเชิงนโยบายมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับรองอันนั้นก็เดินหน้าไปในภาคปฏิบัติเนื่องจากออโตเรตี้อยู่ที่มหาลัยถ้าขึ้นมาจากมหาลัยเองบอกว่ายอมรับเราใช้ได้นะครับมีกระบวนการต่างก็จะขึ้นมาเจอกันนะครับกระบวนการก็จะง่ายขึ้นหรือถ้าฝั่งภาคปฏิบัติขึ้นมาได้เร็วฝั่งนโยบายก็จะยอมรับง่ายขึ้นว่าเห็นรูปธรรมนะครับก็เดินหน้าไปด้วยกันได้ดีไหมครับดิจิทัลลิเทอเรซีโอเคไหมจริงๆแล้วท่านอาจารย์สิเป็นอาจจะสมมติว่าวันนี้ไฟนอลว่าเราจะเอาเรื่องนี้เนาะอาจจะไปชมว่าเจนเอ็ดสนใจไหมถ้าจะมีดิจิทัลลิเทอเรซีที่เป็นมูคอสออนไลน์อาจจะไปอย่างเสียงประชาคมก่อนก็ได้ต้องให้อาจารย์รู้ชัยไปคุยกับในที่ประชุมบอร์ดของจีที่เป็นจีแห่งประเทศไทยไปคอนวินซ์เขาเพราะว่าถ้าอาจารย์วิชัยพูดโดยตรงอาจจะดีกว่าเขาก็จะได้เข้าใจเดี๋ยวจะไปเซตอาจารย์ด้าว่าเขาจะคุยเรื่องนี้ไหมถ้าคุยเดี๋ยวจะเรียนอาจารย์ให้ทราบการนัดวันไปคุยก็เดี๋ยวเราเคลื่อนกันทุกมุมนะครับทุกส่วนเอาละครับกลับมาดิจิทัลเลเซียอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับพอไหวไหมดีไหมเปิดแล้วก็คล้ายๆอาจจะเป็นเอ็กซิสก่อนเรียนก่อนจบนะครับวิชาบังคับเลยนะครับแต่เรียนแล้วได้หน่วยด้วยเป็นเจเนเรตหรือเป็นเอเล็กทีฟคอร์สนะฮะก็น่าจะได้พอไหวไหมครับทุกที่น่าจะเห็นพ้องต้องกันนะครับอันที่หนึ่งเนาะเราจะเคลื่อนโดยใช้วิชานี้จริงๆอาจจะเป็นซีรีส์ของวิชานะนะครับเพราะว่าคำนี้เป็นคำที่ใหญ่มากมันมีแอเรียหลายแอเรียเดี๋ยวมาคุยกันคราวนี้ถ้าเราเคลื่อนกัน3กลุ่มจะไหวไหมครับกลุ่มนึงดูเรื่องระเบียบ
นะครับแล้วก็สิ่งคนไหนคงไม่ได้จบแค่2วันนี้นะกลุ่มนี้ก็จะต้องดราฟแรกไปหาลือปรึกษานอกรอบกลับมาสิ่งคนไหนกันพยายามหาดราฟที่หลายๆมหาลัยยอมรับแล้วมีกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การรับรองในเชิงสภาวิชาการที่ต่างคนต่างรับรองแต่เพิ่งรับรองร่างเดียวกันนะครับอิมแพคมันจะเกิดว่าโอ้มันเหมือนกันเลยนะครับแล้วกลายเป็นระเบียบออกมาโอ้เหมือนกัน5มหาลัย8 9มหาลัยใหญ่ทุกคนรับรองระเบียบที่หน้าตาเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวอะไรอีกก็ตามมากลุ่มที่1นะครับโอเคมั้ยครับกลุ่มที่2มาคุยเรื่องของกลุ่มที่1นะครับท่านผู้บริหารนะครับหลายๆท่านมาคุยกันที่รู้เรื่องวิชาการรู้เรื่องระเบียบนะครับกลุ่มที่2จะมาคุยเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของรายวิชาอาจจะต้องคุยเยอะหน่อยมาตรฐานคุณภาพแล้วก็ต้องเทียบนะครับเมื่อสักครู่เราคุยว่ามันจะทำยังไงให้คิดเป็นภาระงานคิดเป็นเอกสารคำสอนคิดเป็นสิ่งที่อาจารย์นำไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อเป็น motivation นี้ก็อาจจะต้องมีการคุยกันในรายละเอียดพวกนี้นะครับคุณภาพด้วยแล้วเทียบกับสื่อต่างๆนะครับสิ่งที่ทำอยู่นะครับก็อาจจะมาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้แล้วก็กลุ่มที่สามคนบริบูรณ์แล้วเป็นการโอยาใช่ไหมแต่ที่มีเรื่องหนึ่งกลุ่มที่สามจะพูดอาจารย์กบเสนอว่าsustainability นะครับตรงกลางจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อาจจะคุยในเรื่องของการบริหารจัดการ5ปี10ปีช่วงแรกสกลรองรับต่อไปจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะระยะยาวนิดถึงตรงนี้ใครจะเป็นคนดูว่าควรจะมีเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้สำหรับความเป็นพลเมืองหรือความเป็นบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนกำหนดตรงนี้จะเป็นเราหรือว่าจะเป็นใครที่จะสามารถชี้ออกมาได้แล้วเราก็มาดูตามกลุ่มนั้นนะแล้วมาเดเวลลอปถ้าเป็นเราตรงนี้สามารถบอกได้ไหมว่ามีเรื่องอะไรบ้างหลักๆที่เราควรจะรู้หรือควรจะเอาไปใส่เข้าไปกับในแนวความคิดสมมติว่า 4.0 อันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของชาติอันนี้จำเป็นนั้นเราก็ดึงมา literacy แล้วก็จะมีอะไรอยู่ในแผนยุทธที่เขาอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีการพัฒนาหรือประเทศหรือสังคมที่เป็นปัญหาขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับซัพพอร์ตจากกระทรวง ICT เพราะมันตรงกับแผนยุทธใช่ไหมคะเรื่องนี้อีกอย่างนึงก็จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติได้แล้วจำนวนคนที่จะเข้ามา2ล้านอาจารย์จะได้2ล้านโดยไม่ยากตรงนี้ค่ะอยากจะให้มองกรอบทั้งหมดได้เดี๋ยวเราอาจจะเป็นระยะต่อไปที่โครงการจะซัพพอร์ตเนี่ยเอาประเด็นที่อาจารย์ศรีเพ็ญพูดเอาแอนเจนดาของประเทศเป็นแอเรียหลักเลยในการซัพพอร์ตเข้ามาในการทำแล้วทุกเครือข่ายทำแอนเจนดาเนี้ยแต่ให้มันเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับผมยังนึกถึงมาตรฐานอุดมศึกษาฉบับใหม่ที่พูดถึงอะไรนะ learner co-creator innovator ที่ define มาตรฐานใหม่ของบัณฑิต
ตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการลงไปดูว่าเอ๊ะมาตรฐานตรงเนี้ยมันคือคอนเทนต์อะไรแล้วถ้าทำหลักสูตรออกมาเนี่ยเมื่อถูกกำหนดโดยสกอ.ว่าเป็นมาตรฐานอุดมศึกษาแล้วก็เป็นเลยเนื้อเอาคำแล้วก็ทุกมาอะไรต้องเรียนหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคือมันมีมาตรฐานควิกวินเราทำไพลอตโปรเจกต์เรื่องนี้ก่อนเนาะขออนุญาตเพราะว่าอะไรมาอะไรกำลังเล่นเรื่องนี้อยู่อย่างน้อยเท่าที่ผมทราบถ้าผิดขออภัยทางมขทางมชกำลังเล่นเรื่องดิจิตอลลิเทอเรซีอยู่ผมคิดว่าต่อยอดเลยมาอะไรก็เองก็มีอเจนดาอยู่แล้วเราทำเป็นเนชั่นแนลอเจนดาเดินหน้าไปเลยนะครับครับเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะมี4เรื่องอันนี้เป็น4เรื่องนะครับก็คือที่1 policy อันนี้หมายถึงระเบียบปฏิบัติ1โต๊ะนะครับขออนุญาตโต๊ะไหนดีโต๊ะนี้ใช่ไหมครับโต๊ะนี้นะครับใครที่เป็นผู้บริหารมหาลัยที่เป็นคนที่จะต้องเชื่อมโยงกับฝ่ายวิชาการสภาวิชาการนะครับที่ต้องไปชงคืออาจารย์น่าคือเราร่างให้เกือบเสร็จเลยนะแต่ว่าแต่ละคนจะไปปรึกษาแล้วสิ่งคนไหนเพื่อทำให้ร่างนี้เป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่ายอันนี้ก็คือสุดท้ายเราออกมาถ้าประกาศได้นะเป็นความสำเร็จของกลุ่มเลยนะของทีมเลยนะครับกลุ่มที่สองพูดเรื่อง standard quality ใครเรื่อง educationpedagogy นะครับเรื่องของเทคโนโลยี education technology ก็มาอยู่กลุ่มนี้ว่าเรา adopt ของต่างประเทศไม่ได้เลยนะครับในไฟล์ต่างๆของมาเลเซียมี policy ยังไงมีมาตรฐานคุณภาพยังไงได้ sustainability อันนี้อาจจะเป็นอีกผู้บริหารอีกกลุ่มหนึ่งมามองว่าตรงกลางจะจัดการยังไงและสุดท้ายเป็นเรื่องคอนเทนต์จริงๆละอันนี้อาจจะเป็นทางคอมไซด์คอมเอ็นหรือว่าทางใครที่ดูเรื่องของคอนเทนต์ดิจิตอลลิเทอเรซีนะหรือว่ารู้ว่ากระทรวงดีเขาดีไฟอย่างไรร่วมมหาลัยดีไฟยังไงอาจจะมาคุยกันอย่างน้อยก็จะรับหลักสูตรคร่าวๆขึ้นมาโอเคไหมครับได้ไหมครับเอาสี่โต๊ะเนาะโต๊ะนี้ระเบียบนะครับโต๊ะไหนโต๊ะอาจารย์โรเจอร์จะได้เรื่องอะไรอาจารย์โรเจอร์จะดูคอนเทนต์ไหมเป็นสายวิศวะอยู่แล้วหรือจะดู standard quality ไหมดีคอนเทนต์เลยครับนะฮะดีต้องเรสซี่นะโต๊ะถ้าอาจารย์พอดู sustainability ตอนนี้ quality ใช่ไหมครับใครจะดู quality บ้างผมขอเขาแยกเปลี่ยน policy ไปเป็นเป็นอะไรระเบียบของมหาลัยอาจารย์ใช้คำว่าอะไรประกาศอะไรครับเป็นโปรซีสถาบันโอเคครับโอเคงั้นก็เป็น institutional policy กับ national policy ดีครับงั้นผมคิดว่า sustainability เนี่ยเป็น national policy แล้วกันดีไหมครับก็จะคุยง่ายขึ้นหมายความว่าแพลตฟอร์มอันนี้ Thai Book เนี่ยต่อไปมันควรจะevolve ยังไงเพื่อทำให้กระบวนการมันมีคนเข้ามาสร้างรายวิชามีรายได้หล่อเลี้ยงมีงบประมาณซัพพอร์ตนะครับกระบวนการในการเดินหน้าผมว่าอย่างนั้นไว้ที่หลังเอาเป็น national policy กับ institutional policy 2แบบแล้วกันนะครับเราให้มันสี่คนนั้นกันนะครับผู้บริหารมาอะไรท่านรองอธิการวิชาการท่านผู้ช่วยอธิการวิชาการท่านอนาคตรองอธิการนะครับหลายท่านนั่งอยู่แถวนี้ซิงกับสภาวิชาการอยู่น่าจะเป็นไปได้อยู่ครับมีท่านใดมีตำแหน่งวิชาการเชิญทางนี้นะครับมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้านวิชาการเชิญทางนี้นะครับท่านอาจารย์สุชาติจะเชิญทางนี้เลยครับทราบว่าท่านก็จะได้นะครับโอเคนะครับมีท่านใดบ้างอาจารย์อยู่มุมไหน
ั่งนู้นจะเป็น Digital Literacy Content ฝั่งนี้จะเป็น Institutional Policy ฝั่งนี้เป็น National เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น Quality and Standard นะครับท่านใดสนใจตรงนี้อาจจะเลยครับได้ได้เอาตามที่อาจารย์สนใจครับว่าที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะถ้าใครอยากให้สกอหรือประเทศชาติทำโพลิซีอะไรเชิญมานั่งโต๊ะนี้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนออกจะเป็นคนอยากให้เขาทำอยากให้เกิดเชิญมาโต๊ะนี้เลยถ้าอาจารย์สีเป็นอยากให้ประเทศชาติเป็นยังไงอยากจะยังไงมาตรงนี้เลยมาบอกให้อาจารย์อนุชัยได้ทำต่อได้เลยครับอาจารย์มีการเรียกลูกค้าด้วยอาจารย์เรียกลูกค้าหน่อยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์เรามีเวลาสั้นๆเราตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วนะครับเราสักสี่สี่สิบห้านาทีสักสี่โมงสิบห้าดีไหมครับแล้วก็สรุปกันนี่กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะแล้วกลุ่ม3ใครอยากจะบอก TCU ให้ว่าทำยังไงเชิญต้นนี้ค่ะ